แม่น้ำนะคะแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ค่ะที่ข้างล่างที่เมื่อกี้เราดูไปนี่คือแม่น้ำตรงนี้เลยปลาแซลมอนอยู่นู้นก็ยังคงมองไม่เห็นนะคะโอเค